ล้วก็ดาวนะครับก็ลองดูนะครับตะพดตะพดนั้นถ้าเป็นบ้านเราเราถือว่าเป็นสไตล์ของใช้แทนกระบี่นะครับใช้กระบี่ก็เป็นท่าประชาชนเราไม่สามารถที่จะพกดาบเดินเป็นทั่วไปได้นะครับนะครับการพกของเราคือใช้ตะพดเป็นหลักแต่ที่หลักวิชาตะพดนั้นสามารถอยู่ในกระบี่และดาบได้หมดทุกอย่างการใช้นะครับความเร็วต้องใช้ให้ได้นะครับเราใช้ได้นะครับนี่ก็หนึ่งครั้งที่เดินไปนะครับเป็นสองคนแรกที่เราสอนวิชาไว้ให้ที่ใช้ได้ฮะสองดอกนะครับเห็นไหมอันนี้พ่อน้องฝ้ายตอนพิชิตเค้กลูกสาวสวยต้องฝึกกับพจน์เยอะๆแล้วก็มาก่อนฝึกมวยแล้วก็มาฝึกกับพจน์นะฮะความแม่นนะเห็นไหมความแม่นความเร็วนะจะจิ้นตาแล้วกันขอโทษทีนะครับพอฝึกปรับเชือกทุกวันที่บ้านนะครับความเร็วอย่างนี้แล้วก็พจน์จริงๆมันดูดันได้คมได้สามารถสกัดของใหญ่ได้สามารถสกัดของที่เอาเราได้เพราะเขาคือตัวแทนของอาวุธทั้งหมดไม่ว่าสร้างยาอยู่ตรงนี้หมดแต่เอกลักษณ์เด่นคือกระบี่จะเป็นไม้พอไม้ศอกมวยอยู่นี่ทั้งหมดของเราจับอะไรเป็นกันหมดเลยครับเรามาจับแนวไหนก็ได้จับตั้งจับนอนจับแนวกระบี่ได้หมดนะครับเราตีได้หมดนะครับจริงๆสามารถสกัดได้อย่างไรนะครับก็ยังมีลูกเล่นมากมายวิชามากมายที่ต้องวิธีการเรียนรู้ใช้ศึกษาไปนะครับเป็นความเร็วความคล่องนะครับตาต้องไวดีนะครับถ้าแม่นตาแล้วจะร้อนหมดนะครับนะครับจับก็สามารถควบคุมจับกลุ่มได้เช่นกันในตะพดเรานะครับก็จะจับเป็นวิธีการจับเราไม่เป็นนะครับนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะนะครับขอบคุณมากครับที่จบยามที่จบเขาจะเล่นปักยกขึ้นมาครับ